สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วครับในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำน้ำหมักขี้วัวนะครับก็วันนี้ก็จะมาหมักในถังดำตรงนี้ด้านหลังผมนี้นะถังนี้ก็จะมีขนาดอยู่50ลิตรนะครับท่านผู้ชมก็มีถังขนาดไหนก็หมักได้หมดนะครับจะเป็นถังขนาด20ลิตรนะถังขนาด10ลิตรหรือหมักในกะละมังหมักในอะไรก็ได้หมดนะครับวัตถุดิบวันนี้ก็จะใช้ขี้วัวนะขี้วัวในถุงเนี้ยประมาณอยู่5กิโลกับ5กิโลก็จะมาหมักในถัง50ลิตรนะครับถ้าท่านผู้ชมมีถังอยู่สัก20ลิตรก็ใช้ขี้วัวสัก 2-3 กิโลก็ได้นะครับการหมักน้ำขี้วัวการหมักขี้วัวไว้เนี่ยเพื่อเราจะเอาต้องการจะเอาน้ำมันเนี่ยไปผสมน้ำอีกทีหนึ่งเพื่อไปรดพืชผักนะการหมักก็หมักเพียงคืนเดียวก็สามารถใช้ได้ท่านผู้ชมก็จะถามต่อว่าถ้ามันเหลือทำไงเหลือก็เก็บเนี่ยท่านผู้ชมนะเราจะใช้เมื่อไหร่ก็เอาไปใช้นะจะเอาไปใช้เมื่อไหร่ก็ใช้นะครับผมก็เคยหมักในถังเนี่ยเมื่อก่อนก็หมักในถังเนี่ยทิ้งไว้ก็ตักไปใช้เรื่อยๆตักไปใช้เรื่อยๆนะมันหมดตอนนี้ก็จะมาหมักใหม่ทีนี้ในอัตราการใช้ของผมที่ผมเคยใช้เนี่ยผมก็จะใช้เนี่ยขนาด1แก้วน้ำหมักขี้วัวขนาด1แก้วเนี่ยจำนวน1แก้วเนี่ยก็ประมาณ200ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเราตักมาปุ๊บก็ผสมน้ำ20ลิตรก็คนผสมนะท่านผู้ชมจะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปอีกสักอีก1แก้วก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็เอาไปรดพืชผักนะรดบ่อยได้ขนาดไหนก็3วันรด5วันรด7วันรด15วันรดอันนี้ก็ไปกำหนดเอาเองได้นะครับเพราะว่าคนเรามันว่างไม่เหมือนกันนะครับว่างไม่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่สอบถามมามากเรื่องปุ๋ยหมักก็ดีน้ำหมักก็ดีเนี่ยใช้อัตราเท่าไรอย่างไรท่านผู้ชมไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์ก็ดีการทำน้ำหมักขี้วัวใช้ก็ดีทำปุ๋ยหมักใช้ก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีหรือเป็นสิ่งที่สร้างมาจากเคมีเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปกลัวในเรื่องของอัตราที่มันมากเกินไปเลือกเกินเกินไปเพียงแต่มีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติอย่างเช่นพืชขนาดเล็กอยู่พืชที่เรากำลังหว่านใหม่กำลังปลูกใหม่ได้5วัน7วัน3วัน7วัน10วันเนี่ยเราก็ต้องเอาใช้อัตราที่น้อยลงหมายความว่าเราก็ไปกำหนดเองถ้าพืชที่มันโตแล้วเราใช้ขนาด1แก้วเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำขี้วัวเนี่ยที่หมักเนี่ยใช้1แก้วถ้าพืชในขนาดเล็กอยู่ที่เราอยากจะใช้ปลูกผักไปได้3วัน5วัน7วันก็ลดอัตราลงนะอาจจะเป็นเหลือสัก1ส่วน4ของแก้วแล้วก็ผสมน้ำสัก5ลิตรนะผสมน้ำกันอีก5ลิตรให้มันเจือจางแล้วค่อยไปลดให้เขาค่อยทยอยได้กินเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าไปใส่ทีเดียวพวดพาดแล้วก็เขาเรียกว่าความเข้มข้นมันเยอะแล้วก็ผักที่เราปลูกใหม่มันตายก็จะมาโทษอีกว่าเออใส่อันนู้นเยอะเกินไปนี่เยอะเกินไปอันนี้ท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรมือใหม่ทั้งหลายก็ไปกำหนดและกะเอาเองนะครับกะเอาเองว่าเราจะใช้อัตราเท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ผักของเรานะครับนี่มาดูวิธีทำกันครับท่านผู้ชมไม่ยุ่งยากอะไรครับก่อนอื่นเดี๋ยวยกแนวก่อนของผมจะพลุงพลังเลยนะท่านผู้ชมมันเยอะอะไรเป็นอะไรไม่รู้แหละทั้งกระสอบหุยอะไรต่างๆน้ำตรงนี้ผมในถังนี้มันจะอยู่ที่50ลิตรแต่วันนี้ผมใส่น้ำไว้นี่ประมาณสัก45ลิตรขั้นตอนที่1ก็ไม่ยุ่งยากแล้วครับเนี่ยวันนี้ผมเอาขี้วัวใส่กระสอบไว้เพราะว่าถ้าเราใส่กระสอบแบบเนี้ยมันจะไม่ลอยฟุ้งเต็มในหรือว่าลอยฟุ้งในถังของเราเวลาเราตักน้ำขี้วัวไปใช้เนี่ยมันจะสะดวกมันจะไม่ไปติดที่บัวนะไม่ติดที่บัวนะเราก็ใส่ไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนาะใส่ไปใหม่ๆมันอาจจะไม่จมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขี้วัวมันได้มันอุ้มน้ำแล้วมันหนักมันก็จะจมลงไปเนาะถ้าเราไม่มีถุงใส่นะเทขี้วัวลงไปก็ใส่ได้แต่ว่าเวลาเราตักมาใช้เนี่ยมันชอบมาติดที่หัววัวนี่นะขี้วัวก็เล็กก็น้อยนะมันจะมาติดที่หัววัวเราเวลาเรารดอะไรไปเนี่ยมันหัววัวมันจะไม่ออกเนาะมันไม่ออกมันรำคาญนะครับท่านผู้ชมนะมันต้องคอยมาขย่าไปขย่ามาแต่ถ้าเรามีถุงใส่นะถุงใส่แบบเนี้ยถุงตะข่ายใส่แบบเนี้ย
นะเวลาเราตักน้ำขี้วัวไปใช้เนี่ยเอาไปผสมน้ำรดพืชผักของเราเนี่ยมันจะสะดวกเวลาเราไปรดมันก็รดง่ายน้ำก็ออกสม่ำเสมอขั้นตอนที่สองนะที่จะใช้ก็นี่เลยสังเคราะห์แสงนะครับผมก็จะเทใส่ลงไปในนี้ผมจะใช้3ขวดนะครับท่านผู้ชมของผมมีเยอะใส่ไป3ขวดก็เพิ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปอย่างน้อยก็รดกลิ่นขี้วัวไปได้เยอะแล้วก็มีประโยชน์ใช้ประโยชน์ร่วมกับน้ำหมักขี้วัวเนาะน้ำหมักขี้วัวก็จะใช้ไปอยู่3ขวดนะท่านผู้ชมใช้รดราดลงไปนี่เลยครับหมักวันนี้เย็นนี้ผมหมักตอนเย็นวันนี้หมักตอนเย็นตอนนี้อยู่ที่17นาฬิกาพรุ่งนี้เช้าก็สามารถที่จะตักเอาไปรดราดพืชผักได้แล้วครับท่านผู้ชมเป็นสุดยอดของปุ๋ยด่วนปุ๋ยเร่งด่วนในเรื่องของการทำน้ำหมักขี้วัวนะครับเพื่อเอาไว้ลดราดพืชผักของเรานะครับพืชผักก็จะงามเพราะว่าในขี้วัวเนี่ยมันมีไนโตรเจนสูงไนโตรเจนเยอะท่านผู้ชมมีขี้ควายขี้แพะขี้ม้าขี้อะไรก็ได้เอามาหมักได้หมดขี้หมูก็ยังหมักได้ครับเอามาหมักได้หมดนะครับหมักคืนเดียวสามารถใช้ได้เลยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาทำน้ำหมักขี้วัวแบบง่ายหมักคืนเดียวสามารถใช้ได้เลยในการนำไปใช้นะครับต้องใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วผักจะงามนะท่านผู้ชมก็ใช้อย่างต่อเนื่อง3วันลดที5วันลดที7วันลดทีก็ไปกำหนดนะก็ทำให้มันต่อเนื่องทำให้เป็นประจำผักของเราก็จะโตจะงามใบอวบกรอบแล้วก็หวานอร่อยนะครับที่สำคัญผักที่เราปลูกผักอินทรีย์ต่างๆเป็นผักที่ปลอดภัยเนาะเรากินก็ปลอดภัยเอาไปแบ่งปันหรือไปขายคนอื่นที่ได้กินได้รับซื้อไปก็ปลอดภัยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ